เราจะเห็นนะคะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่องของเทศกาลวันปีใหม่ไทยหรือว่าเทศกาลวันสงกรานต์นะคะบุคคลสําคัญจะมีการเปิดบ้านหรือว่าให้หลายๆท่านาน,นะคะ,คะมาอวยพรกันด้วยแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นบุคคลสาคัญก็คือท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าวอวยพรเนืน่องในวันปีใหม่ไทยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการประชุมด้วยนะคะหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวงเพื่อติดตามการทํางานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณค่ะข้าราชการที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยค่ะนั่ง สาวยิ่งลัณงชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงนำโดยนายนนทิกรการจนาจิตราเลขาธิการครัชการพลเรือหรือกอพอเข้าอวยพรและมอบแจาก,กันาดอกไม้เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยมีเพียงปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่ไม่ได้เข้าร่วม ท้งนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณปลัดกระทรวงที่มาร่วมอวยพรพร้อมฝากขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ร่วมประคับประคองเพื่อให้ประเทศเดินไปได้ในช่วงที่ผ่านมาและขอเป็นกําลังใจให้ข้าราชการทุกคนทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มความสามารถ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเพื่อติดตามการทํางานและปัญหาอุปสรรคต่างๆพร้อมขอให้ทุกกระทรวงให้กําลังใจข้าราชการที่ขณะนี้ยังไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแต่ขอให้ปรับวิธีการทํางานเพื่อบริหารราชการได้โดยไม่ติดขัดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ยอมรับว่ามีปัญหาค่อนข้างหนัก ขอให้สภาพัฒหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาระยะยาวหากยังไม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศ